ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะทาง VFM 102รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะรู้ทันหุ้น Money Club ค่ะมาเกาะลึกบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะสำหรับในช่วงการเปิดตลาดมาในการเทรดนะคะ3วันแรกนะคะ2วันแรกของปีนี่บวกค่อนข้างดีนะคะแต่มาดูในวันนี้กันค่ะนะบรรยากาศการลงทุนก็ค่อนข้างยังคงมีความสวิงพอสมควรนะคะจุดที่เซตลงไปต่ำสุดคือบริเวณ 1,497.36 จุดติดลบลงไป 9.29 จุดบวกสูงสุด 1,514.89 จุดนะคะขึ้นมาได้ 8.24 จุดค่ะตอนนี้ปริ่มปริ่มสลับลบสลับบวกนะคะ 1,506.37 จุดนะคะปีนี้ปีฉลูนะคะปีวัวนะคะไม่รู้ว่าจะมีความคึกคักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองกันนะคะได้ไปคุยกับทางนักวิเคราะห์หลากหลายค่ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุยกันกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนสินนะคะคุณกรพัฒน์ปรเชษฐ์นั่นเองค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมวยครับค่ะอัปเดตตลาดหุ้นปีนี้สักนิดนึง2563 64นะคะปี2021นั่นแหละนะคะก็บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นคึกคักตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะฉายภาพหน่อยนะว่าเรามีการคาดการณ์นะคะตลาดยังไงบ้างกรอบอัพไซด์ตลาดความสวิงของตลาดกรอบด้านล่างเป็นยังไงนะคะแล้วดูจากตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนโอกาสในการลงทุนในปีนี้เนี่ยเราจะต้องไปลงทุนในธีมไหนกันบ้างคะครับก็อย่างที่เราคุยมาในช่วงปลายปีนะครับว่าเรามองภาพตลาดเองเนี่ยครึ่งหลังจะเด่นกว่าครึ่งแรกนะครับแต่ว่าเปิดมาต้นปีก็ต้องมองตลาดค่อนข้างร้อนแรงนะครับขึ้นมายืนเหนือ1,100จุดได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าผลบวกส่วนหนึ่งก็เป็นหุ้นเดลต้านะครับที่เข้ามามี impact ต่อตัวตลาดเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราลดทอนตัวเดลต้าไปจริงๆก็ต้องบอกว่าณจุดปัจจุบันเองเนี่ยเซตอาจจะอยู่ประมาณสัก1,420-1,430นั่นหมายความว่าโดยภาพรวมนะครับหุ้นไทยก็ยังไม่ได้ไต่ระดับขึ้นมานะครับเท่ากับช่วง1,500ปกติในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ก็ตามด้วยเราตัดเดลต้าออกไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็คงประเมินผลกระทบเป็นรวมๆไปณจุดปัจจุบันเองเนี่ยต้องบอกว่าโมเมนตัมตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับกำลังเสียโมเมนตัมเพราะว่าดูเหมือนทางเดโมแครตเองเนี่ยชนะสวมา1ที่นั่งแล้วนะครับในส่วนตัวรัฐจอร์เจียแล้วอีก1ที่นั่งเนี่ยก็นำอยู่ด้วยนะครับนำอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นภาพที่เซกเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับโดนแรงขายออกมาแรงมากนะครับคุณหมวยเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ก่อนการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยแค่คุณโจไบเดนเนี่ยนะครับมีคะแนนความนิยมนำมาเนี่ยประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยหุ้นเทคโดนเทคออกมาแรงมากนะครับเพราะว่าคุณโจไบเดนเนี่ยมีนโยบายเรื่องเทคที่ค่อนข้างเอกสิทธิ์มากในเรื่องการที่จะลดการผูกขาดของตัวเทคขนาดใหญ่ซึ่งมันไปกินนะครับหรือว่า disrupt อุตสาหกรรมอื่นๆไปเยอะมากนะครับแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาพยายามที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันนะครับเกิดการเท่าเทียมในเรื่องการโอกาสทางการค้านะครับนั่นก็เป็นที่มาว่าในขวบสมัยของโจไบเดนเองเนี่ยถ้าเป็น blue wave จริงๆนะหรืออีกหนึ่งที่นั่งเนี่ยชนะมาเป็น blue wave อ่อนๆจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว CEO ต่างๆนะครับของบริษัทเทคขนาดใหญ่เนี่ยคงมีการถูกเรียกมาคุยกันมากพอสมควรก็เป็นที่มาว่าหุ้นที่ถูกดันมัลติเพิลออกไปโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคตอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงด้านเขาเรียกว่านโยบายของภาครัฐมากขึ้นนะครับตอนนี้หุ้นเทคก็เลยเป็นภาพการปรับฐานลงมาแล้วก็ผมคิดว่าระยะสั้นเองเนี่ยตลาดมันจะเสียเหมือนตั้มจากเรื่องนี้แหละนะครับอาจจะปรับฐานลงมาก่อนนะนะครับปรับฐานลงมาก่อนแล้วก็ท้ายที่สุดเองเอเชียก็คงจะลงด้วยผมคิดว่าเอเชียจะลงมาด้วยนะครับถ้าเกิดเคสที่เป็นภาพของบลูเวฟจริงเอเชียจะลงมาด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยกระแสเงินไม่เปลี่ยนครับคุณหมวยพอปรับฐานลงมาเสร็จเนี่ยเอเชียจะได้อะโลเคทเงินเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วหุ้นนะครับในขาของตัวพวกหุ้นแลกการ์ดนะครับหุ้นพวกโอเคโนมีของฝั่งเอเชียจะดูน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถ้ามองเรื่องการกลับเวอร์ชัน2ปีเนี่ยสีไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับซึ่งแม้ว่าระยะสั้นเองจะเห็นภาพของความเบ้ว่าโควิด-19ภายในบ้านเราเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเสียหายแล้วก็อาการฟื้นตัวอาจจะช้าลงไปกว่าเดิมบ้างแต่ว่าในแง่ตัวไทม์เฟรมแล้วไม่ได้เหลื่อมไปเยอะก็คือครึ่งหลังเนี่ยสีไทยก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วครึ่งปีแรกของปี2022ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ก็น่าจะเห็นตัวแคปปิตอลอินโฟลว์เนี่ยเข้าตัวเอเชียแล้วก็หุ้นไทยอยู่นะครับก็เลยมีจิตผมคิดว่าถ้าจะตลาดจะปรับก็เนี่ยปรับช่วงนี้แหละนะครับแล้วพอมาดูในเรื่องตัวนโยบายบ้างถ้าเกิดเป็นเคส blue wave เพราะว่าเคสเดิมเราไม่พูดละเพราะหลายๆคนก็พูดกันไปเยอะแล้วว่าถ้าเป็นรีพับลิกันครองในส่วนตัวสภาบนเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเป็นในขาของตัว50-50สวแล้วกันนะครับทางรัฐเองเนี่ยนะครับคุณหลุยส์มองอาจจะต่างคอนเซปต์คอนิดนึงคุณหมวยเขามองว่าท้ายสุดเนี่ยนโยบายภาษีจะขึ้นไม่ได้นะครับ คือที่อื่นเขากลัวว่าภาษีจะขึ้นกันใช่ไหมครับระยะสั้นแน่นอนมันจะเป็นไปตามกลไกตลาด
แต่ในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์เราคิดว่าท้ายสุดเนี่ยสหรัฐจะขึ้นภาษีนิติบุคคลไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วการที่คะแนนสวมา50 50เท่ากันเองเนี่ยมันจะเป็นบวกในเรื่องตัวเศรษฐกิจอเมริกาในระยะกลางและยาวมากกว่าว่านโยบายการคลังนะครับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไอ้ตัวงบมาที่ผมเคยบอกคุณหมวยไปว่าอเมริกาอาจจะทำได้แค่300,000ล้านเหรียญจากที่คาดหวังไว้2ล้านล้านเหรียญเนี่ยนะครับอาจจะทำได้ถึง2ล้านล้านเหรียญแต่มันไม่ใช่เร็วนะครับมันจะเป็นภาพระยะยาวงั้นภาพนี้เองเนี่ยเอเชียจะเป็นสปอร์ตของการลงทุนว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะค่อยๆฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็เงินก็ยังเข้าเอเชียอยู่ในภาพเดิมแต่ระยะสั้นนี้ให้ระวังเรื่องตลาดอเมริกาจะปรับฐานนี่แหละนะครับเนื่องจากการปรับฐานของหุ้นเทคนะครับซึ่งณปัจจุบันขอนับไปแล้ว 98% นะครับหรือ 2% ก็คะแนนมันปริ่มกันมากยังไม่รู้ว่าไอ้คนสุดท้ายเนี่ยเดโมแครตจะชนะไหมครับผมครับเป็นปัจจัยที่ต้องตามนะคะสำหรับปัจจัยต่างประเทศแล้วก็อาจจะสร้างแรงกระเพื่อมนะคะต่อบรรยากาศการลงทุนพอสมควรนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะคะจังหวะการขึ้นมาในช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยจะมีจังหวะของการย่อในช่วงหลังจากนี้ตามตลาดต่างประเทศขนาดไหนแล้วโอกาสนี้จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นได้ไหมนะคะครับตอนนี้หุ้นค่อนข้างร้อนแรงมากเลยโอ้โหมาทั้งกลุ่มของ Big Cap ต่างๆนะคะทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายๆตัวนะคะโหขึ้นนี่เรียกว่าเป็น 10% เลยนะคะตั้งแต่ต้นปีต้องบอกว่าตัวที่มันเป็นเมกะธีมเราก็คุยกันอยู่แล้วนะครับว่าธีมนึงเนี่ยพวกขาหุ้นวัฏจักรเนี่ยจะเอาฟอร์มตลาดนะครับแล้วอีกธีมนึงที่เป็นธีมของเอเชียก็คือเทรนด์ของ EV นะครับเทรนด์ของตัวแบตเตอรี่โซเรทผมก็คุยคุณหมวยไปแล้วนะครับว่าภาพนี้เองเนี่ยโนรามองว่าในช่วง4ปี5ปีข้างหน้าเองอุตสาหกรรมตัว EV เนี่ยจะโตได้มัน 20-25% นะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ในขางตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์โครงสร้างการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าระยะยาวนะครับซึ่งเบรกเว้นของอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมาสักปี 2024-2025 นะครับหลายผู้ผลิตนะครับแบตเตอรี่ในเอเชียไม่จะเป็นตัว LG Chemical เอ่ยนะครับตัวMitsubishi หรือว่า Samsung เอ่ยเนี่ยนะครับน่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงนั้นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องการที่วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ภาพของตัวฟาชาร์ตหรือว่าชาร์จได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นมันก็ทำให้ตัวหุ้นบ้านเราซึ่งล้อไปกระแสพวกนี้นะครับก็มีแรงกินกำไรกันก็มาพอสมควรนะครับเพียงแต่ระยะสั้นเองเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่ามาได้ทีมเพลย์แต่ว่ากำไรยังมาไม่ทันนะครับระยะสั้นถ้าจังหวะของตลาดมันเริ่มมีโมเมนตัมการปรับฐานตามอเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลงมาบ้างนะครับแต่ว่าตัวไหนที่ยังคงสมเหตุสมผลในเรื่องตัวโฮลิชันระยะยาวก็มีโอกาสที่จะเติบโตหรือว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆไต่รับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับในระยะสั้นนี้ผมแนะนำว่าให้เพิ่มความระวังนะครับการลงทุนตอนนี้ครับผมค่ะนะคะกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง3ตัวนะคะที่ถือว่าเป็นตัวหุ้นโดดเด่นนี้2ตัวก็เริ่มมาแล้วนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะตามมาด้วยกลุ่มของโรงไฟฟ้านะคะที่คุณธนาบอกว่าก็ดูน่าสนใจเป็นธีมการลงทุนในปีนี้ครับครับพวกนี้ก็ขึ้นมาผมต้องบอกว่าครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มโดนเทคโปรฟิตกันออกมาเพราะว่านี่แหละครับความเสี่ยงของสินทรัพย์เสี่ยงที่อาจจะปรับฐานตามตลาดอเมริกาคุณเหมยระยะสั้นนะครับเพราะนั้นขึ้นมานะครับใครเป็นนักเก็งกำไรหรือว่าอยากจะล็อกกำไรบางส่วนไว้ก่อนเนี่ยก็ควรจะต้องล็อกไว้บ้างนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะต้องปรับโพซิชั่นกันออกมานิดนึงนะครับเพราะตลาดก็ขึ้นมาให้รีเทิร์นได้ค่อนข้างเร็วนะครับส่วนภาพระยะกลางระยะยาวจะเอากลับก็เดี๋ยวค่อยๆรอจังหวะในการซื้ออีกทีนึงนะครับตลาดจะปรับลงมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซลล์ออฟหุ้นเทคต้องบอกว่าโหแรงมากเลยผมนั่งดูเมื่อกี้ณเวลาปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้หุ้นเทคอเมริกาเนี่ยลบไปแล้ว 2.24% นะครับแล้วก็ดาวโจนส์จากเมื่อกี้บวก140เนี่ยนะครับลงมาลบ35จุดละนะครับในตลาดล่วงหน้านะครับบ้านเราก็คงจะปรับลงมาในลักษณะคล้ายๆกันครับผมค่ะนะคะส่วนเรื่องของโฟที่น่าจะเข้ามา emerging market นะคะในช่วงต้นปีนี้ประเมินยังไงบ้างคะผมคิดว่าจะค่อยๆเข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เร่งตัวมากแปลว่าช่วงต้นปีเราเห็นจั่วหัวกันโดดเด่นนะครับเพราะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดโควิดในจีนที่กระจายขึ้นของบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ภาพของการฟื้นตัวของ earning ไทยเนี่ยมันสะดุดไปนะครับจากที่มองว่า Q1 เองน่าจะโตได้ดีขึ้นมันอาจจะเริ่มสะดุดนิดนึงนะครับคุณหมวยนะครับก็รอบตลาดอย่างเงี้ย Q4 กำไรตลาดจะไม่ได้ผิดเพี้ยนจากที่ตลาดคาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า Q1 เนี่ยมีโอกาสที่หลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพวกโดเมสติกเองเนี่ยกำไรมันจะแย่ลงมานะครับมันก็จะเป็นสั่งการเล่นรอบผมเลยคิดว่าครึ่งแรกเนี่ยโมเมนตัมตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นภาพของการที่ไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีขึ้นสลับพักตัวแต่จุดของการเร่งตัวจริงประมาณสักปลายไตรมาส2เนี่ยสำคัญเลยผมคิดว่ามีโอกาสนะครับ
ค่อยๆดูแล้วกันรอบนี้ถ้าตลาดลงมาก็ใครที่ยังมีกระแสเงินสดอยู่ก็ค่อยๆเพิ่มหุ้นเพราะตอนนี้เราก็แนะนำหุ้นประมาณสัก 50-55% นะครับก็ยังไม่ได้ใส่หุ้นมาเต็มที่เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนในช่วงต้นปีเนี่ยอยู่พอสมควรแต่ผมยังมองภาพระยะกลางและยาวตลาดหุ้นไทยดีกรอบครึ่งหลังก็กรอบทั้งปีอย่างที่เคยคือหมวยไปแล้วข้างล่างก็ 1,300-1,250 นะครับข้างบนเนี่ย 1,650 ในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมีโอกาสครับผมค่ะส่วนจะมีการปรับตัวเลขอีกหรือไม่เดี๋ยวยังไงตามกันต่อในสัปดาห์ถัดๆไปนะคะต้องกราบขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินนะคะด้านล่างประมาณ 1,300 นะคะส่วนด้านบน 1,650 นะคะจะเป็นกรอบตัวเลขที่ให้ไว้สำหรับในปีนี้นะคะ 2,564 นะคะก็คือปี 2021 นั่นเองนะคะซึ่งเบื้องต้นก็มีการประมาณการนะคะการขยับขึ้นของเซตเนี่ยค่อนข้างจะมีความคึกคัก bullish พอสมควรนะคะแต่ว่าในภาพของความเสี่ยงในระยะสั้นๆเนี่ยนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ตัวตลาดหุ้นไทยอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตในช่วงจังหวะนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะมีการขยับลงจากปัจจัยเสี่ยงในฝั่งของสหรัฐอเมริกาหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยโดนขายมากดดันทำให้อาจจะมีการพักฐานแล้วตลาดบ้านเราที่ขึ้นมาร้อนแรงติดต่อกัน2วันเนี่ยนะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้อาจจะมีจังหวะของการพักลงไปก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของการทยอยซื้อหุ้นซึ่งให้น้ำหนักนะคะการซื้อหุ้นประมาณ 55% ของพอร์ตค่ะส่วนหุ้นเด่นที่ทางคุณกรพัฒน์เคยแนะนำเอาไว้จะมีตัวไหนบ้างอย่าลืมไปติดตามนะคะจะมีคลิปนะคะหุ้น8เซียนที่เคยพูดคุยกันไว้ถ้านักลงทุนสามารถไปดูได้ในคลิปนะคะของ Money Club ทาง YouTube นะคะเซิร์ชคำว่าหุ้น8เซียนโดยคุณกรพัฒน์จะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะส่วนในปี2564นี้นะคะยังคงมีโอกาสในการลงทุนทั้งตัวของตลาดหุ้นไทยนะคะทั้งตลาดหุ้นโลกทั้งในฝั่งของ Bitcoin แล้วก็ทองคำนะคะเรียกได้ว่าโอกาสมีมากมายค่ะแต่ว่าการที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมนะคะสามารถที่จะใช้นะคะกลยุทธ์แต่ละคนแต่ละจังหวะแต่ละภาวะตลาดเนี่ยนะคะได้อย่างไรนะคะคงต้องดูภาพตลาดพร้อมกับฟันเดเมนทัลของหุ้นรายตัวกันประกอบด้วยนะขณะเดียวกันคงต้องดูเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงของภาคเศรษฐกิจด้วยค่ะนะคะไปดูเบื้องต้นนะคะในปี2564ยังคงมีความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างหนักนะคะเบื้องต้นมีการประเมินจากทางด้านของทางธนาคารโลกหรือว่า World Bank นั่นเองนะคะปรับคาดการเศรษฐกิจไทยในปี64ขออภัยนะคะปรับคาดการเศรษฐกิจโลกในปี64นะคะจากเดิมที่คาดว่าน่าจะเติบโตราวๆประมาณสัก 4.2% นะคะตอนนี้ทาง World Bank หั่นคาดการ GDP โลกลงมาเหลือเพียงแค่ 4% ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หั่นลงไป 0.2% เนี่ยเป็นเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงซุดตัวนะคะจากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 นะคะที่ตอนนี้เนี่ยยังระบาดรุนแรงทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบกันไปโดยเฉพาะประเทศในโซนยุโรปมีการล็อกดาวน์อย่างหนักนะคะหลายรอบค่ะในบางประเทศนะคะฝั่งสหรัฐตัวเลขก็พุ่งพรวดนะคะบ้านเราฝั่งเอเชียก็ไม่เบานะคะก็บางประเทศอาจจะควบคุมได้ดีแต่บางประเทศเนี่ยตัวเลขขยายกันเป็นว่าเล่นนะคะบ้างก็หลักร้อยหลักพันนะคะหลักหมื่นบางประเทศทะลุหลักแสนค่ะนะคะบ้านเรานี่เป็นหลักร้อยนะคะแค่หลักร้อยนี่ก็แทบจะไม่อยากออกจากบ้านแล้วนะคะคิดไม่ออกเหมือนกันบางประเทศนี่เขาติดเป็นหลักแสนต่อวันอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ย200,000กว่าวันนะคะไม่แน่ใจเลยว่าจะเดินทางออกจากบ้านไปใช้ชีวิตยังไงนะคะเป็นความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะคะทางด้านของ World Bank บอกนะคะว่าตอนนี้กำลังให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกประมาณ100ประเทศค่ะเพื่อให้ทุกประเทศได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ World Bank ได้มีการอนุมัติเงินทุนไปแล้วประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะนี่คือภาพใหญ่นะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านเรากันบ้างบ้านเราก็ไม่เบาค่ะนะคะ GDP ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันตอนแรกนี่
ยิ้มแล้วนะคะคิดว่าช่วงครึ่งปีหลังของปี63เนี่ยเราซาซากันไปเรื่องของตัวเลขโควิด-19 ติดเชื้อในประเทศไม่มีนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเท่านั้นนะคะปรากฏว่าเมื่อมีการระบาดจากต่างด้าวที่เดินทางด้วยวิธีการลักลอบเข้าเมืองแล้วมันระบาดกระจายเป็นวงกว้างปุ๊บเนี่ยนะคะเศรษฐกิจมุมมองจากกูรูสำนักวิจัยต่างๆมองเป็นหนังคนละม้วนกันค่ะนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็มองจากบวกมาเป็นลบซะแล้วนะคะทางด้านของประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณกลินสารสินนะคะก็เปิดเผยนะคะถึงการประชุมของคณะกรรมการร่วม3สถาบันหรือว่ากกร.ภาคเอกชนค่ะเขามีการปรับลด GDP นะคะในปีนี้ลดลงค่ะจากเดิมที่คิดว่ากรอบ GDP น่าจะอยู่ที่ราวๆโตประมาณสักด้านล่างกรอบคือ 2% ด้านบนประมาณ 4% โตอยู่ในกรอบนี้นะคะเพดานสูงสุดคือที่ 4% แต่ตอนนี้ลดค่ะทั้งกรอบล่างก็หั่นจาก 2% ลงมาเหลือ 1.5% ส่วนกรอบด้านบนหั่นจาก 4% ลงมาเหลือแค่ 3.5% ค่ะตัวเลขการส่งออกนะคะก็คิดว่าต้องลดด้วยเช่นกันค่ะนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจคู่ค้าก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะหั่นจากราวๆประมาณ 4-6% ลงมาเหลือเพียงแค่ 3-5% ค่ะกกร.บอกนะคะว่าสมมุติฐานในการประเมิน GDP ในครั้งนี้คาดว่าโควิด-19 รอบใหม่น่าจะจบภายใน3เดือนข้างหน้านี้นะคะรวมถึงจะมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเข้ามาประเดิมอีก 200,000 ล้านบาทจะเป็นมาตรการที่จะออกมาในช่วงหลังจากนี้นะคะถ้าทำได้ตามสมมุติฐานนี้นะคะก็คือตัวอัดฉีดเม็ดเงิน 200,000 ล้านบวกกับการคุมโควิด-19 นะคะให้ได้ภายใน3เดือนเนี่ย GDP จะโตตามกรอบก็คือ 1.5 นะคะถึง 3.5% ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามนี้นี่ต้องมาประเมินกันใหม่นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีการประเมินกรอบตัวเลข GDP กันนะคะเป็นรายไตรมาสต่อไตรมาสแล้วช่วงหลังเมื่อเราเจอโควิดเนี่ยบางทีเราประเมินกันเป็นรายเดือนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตามภาวะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะโดยเบื้องต้นนะคะทางภาคเอกชนเสนอให้ทางภาครัฐเนี่ยทำทั้งหมด4เรื่องด้วยกันในการควบคุมการระบาดโควิด -19 นะคะข้อแรกคือเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโดยบังคับใช้มาตรการต่างๆนะคะอย่างเคร่งครัดค่ะนะคะเพื่อที่จะระงับการระบาดของโควิด -19 อย่างแท้จริงค่ะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปจับผู้กระทำความผิดพวกบ่อนการพนันด้วยนะคะรวมไปถึงพวกกลุ่มที่ลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมายค่ะเขาบอกว่าต้องจับให้ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องมีต้นตอค่ะถ้าไม่มีเนี่ยนะคะก็ยังทำกันต่อไปเพราะว่ามันเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นเลยนะคะเอาเข้ามาหัวหนึ่งเนี่ยประมาณ10,000นะคะลักลอบเข้ามาลองคูณไปดูสินะคะต่างชาติเขาก็อยากจะมาทำงานบ้านเรานะคะแต่ว่าไม่เข้าสู่กระบวนการในการเดินทางอย่างถูกต้องนะคะ 10,000 คูณ100ก็เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็มากันนะเป็นไม่รู้กี่คนนะคะไม่แน่ใจว่าจะพูดถึงว่าหลักพันหลักหมื่นได้หรือเปล่านะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปตรงส่วนนี้นะคะเพราะว่ายังไม่สามารถสรุปตัวเลขได้แต่ที่ตรวจเชื้อเจอเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวเลขหลักร้อยนะคะทุกๆวันนะคะก็ยังคงต้องตรวจกันต่อนะคะนี่คือข้อที่ทางภาคเอกชนเสนอนะคะข้อที่2คืออยากจะให้ทางรัฐบาลเร่งดำเนินงบประมาณช่วยเหลือประมาณวงเงิน 200,000 ล้านนะคะคือมีการระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าจะใช้วิธีการไหนนะคะในการฉีดเม็ดเงินให้สู่ตัวบุคคลนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการต่ออายุมาตรการคนละครึ่งเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายต่อบุคคลซึ่งตอนนี้ได้อยู่ที่ 3,500 บาทต่อคนเนี่ยขยับขึ้นไปอีก 1,500 เป็น 5,000 บาทต่อคนได้ไหมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไปลดภาระของผู้ประกอบการด้วยอย่างเช่นค่าไฟเนี่ยขอลดสัก 5% ได้ไหมนะคะก็จะช่วยได้ไปเปราะหนึ่งนะคะข้อที่3คือเร่งรัดเรื่องวัคซีนนะคะให้สามารถทำได้ตามกำหนดค่ะแล้วก็ให้มีปริมาณที่เพียงพอด้วยนะคะมีวิธีการที่จะกระจายวัคซีนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็คือให้ทั่วถึงนั่นแหละนะคะจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้นะคะและข้อสุดท้ายก็คือว่าเร่งรัดการใช้และการเจรจาในภาคภาคีนะคะทวิภาคีนะคะที่ต้องการให้ลงนามลงนามสัตยาบันข้อตกลงอาเซปนะคะในการประชุมรัฐสภาให้มีผลบังคับใช้ให้ได้ในช่วงประมาณกลางปีนี้นะคะก็จะส่งผลทำให้มีการฟื้นตัวเป็นข้อเสนอจากทางภาคเอกชนโดยรวมนะคะที่เขาบอกว่าถ้าทำ4ข้อนี้แล้วน่าจะดีขึ้นค่ะแต่คงต้องมาดูทางฝั่งของรัฐบาลกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าจะสามารถตอบสนองนะคะในความต้องการของทางภาคเอกชนได้ขนาดไหนแล้วก็จะมีมาตรการอะไรนะคะที่จะมาช่วยนะคะให้ภาพรวมของตัวเศรษฐกิจฟื้นตัวได้แล้วก็ควบคุมโควิดให้ได้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะอย่างล่าสุดมีการรายงานตัวเลขออกมาสำหรับในวันนี้นะคะยังคงเป็นหลักร้อยค่ะทางด้านของศบค.รายงานนะคะผู้ติดเชื้อวันนี้365รายเป็นตัวเลขในประเทศ250รายต่างด้าว99นะคะบินมาจากต่างประเทศแล้วกักตัว16รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะคะส่วนข่าวที่มีการนำเสนอนะคะจากสื่อต่างๆที่ท่านเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานปลากระป๋องติดจำนวนหลายร้อยนะคะหรือแม้แต่โรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องติด69คนนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขามีการตรวจสอบเชิงรุกแต่ท่านต้องมารอฟังตัวเลขที่เขาสรุปเป็นวันต่อวันจากทางด้านของศบค.นะคะจะเป็นตัวเลขที่แน่นอนที่สุดค่ะเพราะว่าข่าวที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายปลายทางจะไปจบที่ศบค.เขาจะสรุปตัดยอดเป็นวันต่อวันนะคะส่งผลทำให้ตอนนี้จำนวนของผู้ป่วยบ้านเราเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าพุ่งพรวดค่ะนะคะ 9,331 รายแล้วนะคะอีกนิดนึงค่ะจะครบหมื่นคนนะคะแล้วก็มีจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นอัตราส่วนนะคะที่ถ้าเทียบกับจำนวนผู้ติดก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะคะแต่ก็ทำให้ภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าอันดับของประเทศไทยของเราก็ย่ำแย่ลงไปนะคะจากเดิมที่อยู่ท้ายตารางก็ตอนนี้ดีดตีตื้นขึ้นมานะคะอยู่ในช่วงเรียกว่ากลางๆตารางแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึงขั้นที่บางประเทศติดหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะคะแต่ก็ถือว่าเราได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการกระจายอย่างแพร่หลายแบบนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะสู้ดีในช่วงปีฉลูค่ะคงต้องรอดูนะคะวิธีการในการรับมือของทางฝากฝั่งของทางรัฐบาลไทยด้วยแล้วก็คนไทยก็คงต้องช่วยเหลือกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดนะคะก็มีบริษัทจดทะเบียนนะคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าพบเจอผู้ติดเชื้อในบริษัทของตัวเองนะคะอย่างตัวหุ้น TU หรือว่าไทยยูเนียนกรุ๊ปนะคะซึ่งเขาทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการผลิตนะคะตัวอาหารส่งไปที่ต่างประเทศหลายคนคงรู้จักกันดีนะคะ TU เนี่ยหลักๆเมื่อก่อนก็ทำทูน่านะคะช่วงหลังขยายตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไปหลากหลายเซกชันนะคะเขามีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะตรงนั้นเนี่ยมีพนักงาน 23,630 คนนะคะปรากฏว่าเขาทยอยตรวจไปได้ 85% แล้วเนี่ยพบผู้ติดเชื้อ69คนนะคะถ้าตีเป็นตัวเลขสัดส่วนของผู้ติดเชื้อนี่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะนะคะก็ถือว่าน้อยนะแต่ก็ถือว่าติดอะค่ะนะคะ 0.29% นะคะจาก69คนจาก 20,000 กว่าคนเนี่ยนะคะคือมีพนักงานทั้งหมด 27,552 คนนะคะตรวจไปแล้ว 23,630 คนนะคะขออภัยพบติดเชื้อ69คนก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 4,000 ที่ยังไม่ได้ตรวจนะคะไม่รู้ว่าจะติดอีกเท่าไหร่นะคะก็ตอนนี้ทำการบลิกคลีนนิ่งนะคะแล้วก็ใครที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่ากำลังการผลิตยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะในโซนที่ไม่ได้รับผลกระทบค่ะนะคะก็มีการแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ถือเป็นข่าวที่อัปเดตกันนะคะแต่ว่าราคาของหุ้น TU ก็ไม่ได้ขานรับในข่าวร้ายสักเท่าไหร่นะคะราคาก็เป็นไปตามภาวะตลาดวันนี้ตลาดลงนะคะ TU ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ลงเยอะนะคะก็ถือว่าไม่ได้กระทบในเชิงของตัวพื้นฐานนะคะ
ในเดือนมกราคมนี้นะคะมาดูเรื่องของหุ้นน้องใหม่ IPO ที่กำลังจะเข้าเทรดกันบ้างนะคะน่าจะเป็นตัวแรกของปีนะคะสำหรับบริษัทจักรไพศาลเอสเตทนะคะหรือว่า JAK นะคะหุ้นจักรนั่นเองค่ะเป็นหุ้น IPO ตัวแรกนะคะที่กำลังจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะในช่วงวันที่18มกราคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะมีการระดมทุนทั้งหมดเนี่ย120ล้านบาทนะคะราคา IPO อยู่ที่1บาท45สตางค์ค่ะธุรกิจของเขานะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะตัวของ JAK นะคะก็มีธุรกิจที่มีโครงการแผนพัฒนาในอนาคตเนี่ยประมาณ 1,422 ล้านบาทนะคะมีที่ดินอยู่หลายแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นมวกเหล็กสระบุรีมี29ไร่นะคะแล้วก็มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาทั้งหมดตอนนี้3โครงการนะคะ 1,422 ล้านบาทนะคะก็เป็นหุ้นน้องใหม่ที่ต้องการระดมทุนไป120ล้านเพื่อไปขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องนะคะก็จะเข้ามาเทรดกันแล้วนะคะราคาพาอยู่ที่1บาทค่ะนะคะจะมีการเทรดกันในช่วงวันที่18มกราคมนะคะก็เปิดจอง IPO กันในช่วงไม่กี่วันนี้แหละค่ะนะประมาณ8-90ประมาณนี้นะคะก็ต้องมารอดูนะคะภาพตลาดที่คึกคักในช่วงต้นปีแต่ช่วงปลายปีไม่รู้จะแผ่วหรือเปล่านะคะหุ้นน้องใหม่ IPO ตัวแรกนี่เป็นความหวังของตลาดเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดฟอร์มไม่สวยนี่ก็เรียกว่าแหมคงโดนบ่นอุบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะที่น่าจะยังไม่ค่อยได้ทำหุ้น IPO สักเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าเขาทำการจำหน่ายนะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักนะคะแล้วก็จัดจำหน่ายร่วมนะคะกับทาง Globex นะคะแล้วก็ RHB นะคะคือร่วมกันกับ Aira ด้วยนะคะนะคะก็มาลุ้นกันวันที่18นะคะมีความคึกคักแน่นอนในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะเดือนแรกนะหุ้นตัวแรกของปีฉลูนะคะจากกระทิงควิดหรือเปล่าต้องติดตามดูค่ะแต่ที่กระทิงไม่ต้องควิดนะคะก็คือบิตคอยค่ะผันผวนร้อนแรงเหลือเกินนะคะแล้วก็ราคาบิตคอยเหวี่ยงแรงมากนะคะจริงๆบิตคอยถือเป็นสินทรัพย์ที่สร้างนะคะผลตอบแทนสูงและสร้างมหาเศรษฐีนะคะคนใหม่ให้กับโลกค่ะนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะราคาขยับขึ้นมาทะลุนะคะบริเวณแนว 35,000 เหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกนะคะในการเปิดทำการซื้อขายแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นมาในช่วงภาคบ่ายนะคะเบื้องต้นบรรดากูรูต่างๆยังคงมีมุมมองนะคะว่าบิตคอยน์ในปี2564นี้จะยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2563ช่วงมีนาคมค่ะบิตคอยทะยานขึ้นมาแล้วประมาณ 800% นะคะ 800% ค่ะ8เด้งนะคะเรียกว่าได้รับความนิยมจากบรรดา นักลงทุนทั่วโลกค่ะนะคะมีมุมมองจากนักวิเคราะห์ของ JP Morgan นะคะที่คาดการว่าบิตคอยจะยังทะยานต่อเนื่องนะคะคุณนิโคลัสนะคะปานิเกอร์โซโกค่ะบอกว่าบิตคอยอาจจะทะยานไปไกลถึงระดับ 146,000 เหรียญสหรัฐนะคะโดยปัจจัยที่ทำให้บิตคอยนะได้รับความนิยมและราคาขยับขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งเนี่ยเขาบอกว่านักลงทุนเริ่มกระจายการลงทุนเข้าซื้อบิตคอยนอกเหนือจากในอดีตที่ผ่านมาช่วงยุคที่ไม่มีบิตคอยคนซื้อทองคำพอมายุคนี้คนเห็นว่ามีบิตคอยก็เอาเงินซื้อทั้งทองคำและบิตคอยหรือบางคนไม่ซื้อทองคำและฉันมาซื้อบิตคอยเลยนะคะก็ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะอีกหนึ่งมุมมองนะคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้นะคะของ BlackRock ค่ะซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนะคะทางคุณ Rick Rider นะคะบอกค่ะว่าอนาคตเนี่ยในมุมมองของเขานะคะบิตคอยจะขึ้นมาทดแทนตำแหน่งของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงนะคะก็ว่ากันไปนะคะตอนนี้มุมมองมีหลายมุมมองนะคะบางคนก็มองว่าจะไปได้ไกลจริงไหมนะคะบางคนก็บอกว่าแหมมาแตะล้านแล้วนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะประมาณสักล้านหนึ่งนะคะล้านกว่าแล้วนะคะก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะ 800% นะคะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็ได้รับความนิยมสูงจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือคำถาม
ถัดมานะคะเงินก้อนเดียวที่อยู่บนโลกใบนี้ในการกระจายไปสู่สินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำหรือแม้แต่บิตคอยน์นะคะเมื่อบิตคอยน์ราคาขยับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะความนิยมในทองคำจะลดลงไหมเพราะว่าช่วงหลังเห็นราคาทองคำค่อนข้างแผ่วช่วงบิตคอยน์พีคๆเนี่ยนะคะขึ้นไปแรงๆเนี่ยทองคำนี่ไม่ขึ้นเลยนะคะก็มีการวิเคราะห์นะคะว่าเงินไหลจากทองไปสู่บิตคอยน์นะคะราคาทองคำที่ขยับขึ้นไปเหนือ 2,000 เหรียญในปี 2,563 ที่ผ่านมามาจนถึงปีนี้ทองจะยังคงมีโอกาสขึ้นไปยืนเหนือ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อทรายออนซ์หรือไม่นะคะในขณะที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเปิดตลาดซื้อขายทองคำมาประมาณ 2-3 วันเนี่ยราคาทองคำในตลาดโลกดีขึ้นมาแล้วนะคะประมาณสัก 70-80 เหรียญต่ำจาก 1,900 ขึ้นมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,950 เหรียญบวกลบนับจาก 1,950 เหรียญขยับขึ้นไปอีกเพียงแค่50เหรียญค่ะราคาทองคำจะไปถึง 2,000 เหรียญซึ่งเป็นตัวเลขเดิมที่เคยไปทดสอบและทะลุขึ้นไปได้ในปี 2,563 ที่ผ่านมานะคะมีมุมมองมาจากทางด้านของประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท YLG Bullion International นะคะคุณพวันนวัฒนทรัพย์ค่ะเขามองว่าเทรนด์ทองคำจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องในช่วงปี 2,564 นี้นะคะคุณพวันหรือทาง YLG บอกนะคะว่าตลาดทองคำเนี่ยนะคะยังคงเป็นขาขึ้นค่ะแล้วก็ทองเนี่ยนะคะจะยังคงขึ้นในระยะยาวนะคะถึงแม้ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาราคาทองจะถูกขายจากกองทุน SPDR กดดันทำให้ทองร่วงลงมาช่วงตุลาพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าในช่วงธันวาคมเนี่ยนะคะกองทุน SPDR กลับเข้าซื้อทองอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นสัญญาณที่ดีต่อราคาทองคำต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะเบื้องต้นมีมุมมองว่าแนวโน้มของราคาทองคำจะยังคงขึ้นต่อเนื่องด้วย2ปัจจัยที่หนุนทำให้ทองขึ้นข้อแรกทาง YLG บอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะคะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยย่ำแย่ค่ะนะคะในขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการลงนามอนุมัติการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ 900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ยังมีการคาดการณ์ต่ออีกนะคะว่าทางประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนเนี่ยก็น่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ3ออกมาก็คืออัดฉีด QE นั่นแหละนะคะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะส่งผลทำให้ทองเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นปัจจัยที่2ค่ะมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่านะคะเพราะว่าค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นค่ะหลังจากที่อังกฤษแล้วก็ทางด้านของสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะมีการมีในทางสหภาพยุโรปเนี่ยทำการบรรลุข้อตกลงกรณี Brexit ของอังกฤษนะคะทำให้มีทิศทางของค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึ้นค่ะแล้วก็มีมาตรการอัดฉีดเงินนะคะส่งผลทำให้การคาดการเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเพราะคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ดีนะคะเวลาเงินเฟ้อพุ่งๆสูงๆคนมักจะหนีนะคะไปซื้อทองเพราะคิดว่าเอาชนะเงินเฟ้อได้นะคะในขณะเดียวกันมีค่าสถิติมาให้ดูด้วยนะคะว่าในช่วงปี63ที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนี่อ่อนค่าลงไปถึงประมาณ 7% นะคะมีความผันผวนนะคะตรงกันข้ามกับราคาทองคำค่ะเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจะส่งผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดย YLG บอกว่าค่าเงินสหรัฐอ่อน 7% ทำให้ราคาทองเพิ่มสูงขึ้นถึง 25% นะคะแล้วก็ในปีนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องค่ะซึ่งก็จะส่งผลนะคะทำให้ราคาทองขยับขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่หนุนนำนะคะทำให้แนวโน้มของราคาทองคำมีโอกาสที่จะแตะประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อทรายออนซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้แนวรับไว้ที่ 1,921 เหรียญต่อทรายออนซ์นะคะตอนนี้ดูแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,965 เหรียญต่อทรายออนซ์นะคะยังไม่ผ่านค่ะราคาทองคำล่าสุดอยู่ที่ 1,955 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะก็ต้องไปลุ้นกันต่อในคืนนี้ว่าจะพยายามผ่านเบรกขึ้นไปได้หรือไม่แต่ล่าสุดบรรดากูรูมุมมองต่างๆยังคงมีมุมมองในทิศทางเดียวกันนะคะว่าราคาทองคำจะยังคงเป็นขาขึ้นและพุ่งทะยานต่อเนื่องนะคะในปี2564นี้ค่ะ
กลับมาปิดท้ายที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตอนนี้พลิกจากลบมาเป็นบวกอีกแล้วนะคะวันนี้ค่อนข้างจะสวิงค่อนข้างหนักนาทีนี้ปรากฏว่าแก๊ง4โมงจะเริ่มทำงานนะคะดัชนีเหลือเวลาทำการซื้อขายอีกเพียงแค่ไม่ถึง40นาทีนะคะปรากฏว่าตลาดรูดลงมาติดลบทำจุดต่ำสุดของวันที่ 14.33 จุดนะคะลงมาถึง 1,492.32 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 117,000 ล้านบาทค่ะแน่นอนนะคะว่าหุ้นที่กดดันทำให้บรรยากาศของเซตลงมาหนักเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเดลต้าเข้าไปคำนวณในเซต50ด้วยนะคะก็เมื่อเดลต้าขึ้นลงช่วงนี้กระทบหมดเลยนะคะวันไหนเดลต้าขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยโอ้โหดัชนีก็ปิดบวกนะคะวันไหนเดลต้าลงเนี่ยแหมดัชนีก็ปิดร่วงนะคะเพราะว่า market cap ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าไปไล่เรียงกันดูจะเห็นได้ว่าตัวของแนวโน้มนะคะของเดลต้าเนี่ยนะคะถ้าไปเทียบกันดูนะคะถือว่ามีไซส์ที่ติดลำดับท็อป5นะคะของ Market Cap ที่เมื่อเข้าสู่เซต50นะคะยังคงเป็นอันดับ1คือ PTT ตามมาด้วย AOT ท่าอากาศยานไทยเดลต้ามาเป็นอันดับ2อันดับ3นะคะตามมาด้วย Advance แล้วก็ตัวของ CPO ค่ะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามนะคะการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศในรายการถัดไปมันนี่กลับปิดตลาดเราจะไปจอดลึกหุ้นรายตัวกันเลยนะคะติดตามต่อด้วยในรายการถัดไปนะคะสำหรับในช่วงนี้ธนวันประโชตและทีมงานขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมไปชมเราย้อนหลังที่ YouTube มันนี่กลับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ